คะวันนี้เนี่ยไอจะมารีวิวโทนเนอร์นี่นะคะ Taylor with Heart ซึ่งเป็นโทนเนอร์ที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งในบ้านเรานะคะซึ่งต้องสารภาพกับก่อนเนี่ยไอเป็นคนที่แบบไม่ใช้โทนเนอร์เลยนะคะแต่ว่าพอดีว่าเพื่อนให้มาเป็นของฝากนะคะก็เลยได้ลองใช้แล้วตอนนี้ไอก็ใช้หมดขวดแล้วนะคะก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะหลักๆแล้วของแบรนด์ Taylor เนี่ยค่ะเขาก็เป็นแบรนด์ออร์แกนิกสัญชาติอเมริกันนะคะซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีแล้วก็คือท่านผู้ก่อตั้งแบรนด์ Taylor นี่ก็ต้องเป็นคุณปู่คนนี้แน่ๆเลยนะคะบอกว่ามีอายุตั้งแต่1847เก่ามากๆเลยซึ่งไอไปสอบดูแล้วส่วนผสมหลักๆของโทนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นวิสฮาเซลซึ่งเจ้าวิสฮาเซลเนี่ยเป็นไม้พุ่มที่มีถิ่นกำเนิดทางอเมริกาเหนือสรรพคุณของมันนะคะแน่นมากไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของการล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวลดอาการผิวขาดน้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในต้นวิสฮาเซลเนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่าสารแทนนินซึ่งเจ้าสารเนี่ยมันช่วยสมานพวกผิวที่อักเสบเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นผลดีต่อผิวที่เป็นสิวหรือว่าผิวที่แพ้ง่ายนั่นเองค่ะและจุดเด่นจุดสำคัญอีกจุดนึงนะคะของแบรนด์นี้ก็คือเขาด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ออร์แกนิกเนี่ยเขาก็จะอ่อนโยนต่อผิวแม้แต่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ต่างๆซึ่งสูตรที่ไอใช้เนี่ยเป็นสูตรน้ำกุหลาบนะคะส่วนผสมหลักๆของสูตรนี้ก็จะมีอะโลเวรานะคะก็คือว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำกุหลาบนั่นเองซึ่งอะโลเวราเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเนี่ยช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็น้ำกุหลาบเนี่ยก็เป็นส่วนผสมสำคัญที่เรามักจะเห็นแบบหลายๆแบรนด์ออกมาใช้แล้วซึ่งเจ้าน้ำกุหลาบเนี่ยมันก็จะช่วยฟื้นฟูผิวที่ขาดน้ำช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันช่วยเรื่องสิวด้วยช่วยลดการอักเสบของสิวของเรานั่นเองความประทับใจของไอที่มีต่อตัวนี้นะคะก็คือชอบความรู้สึกตอนที่เราใช้อะคือมันใช้แล้วมันจะเย็นๆผิวแต่ว่ามันเย็นด้วยความสบายไม่ได้เย็นจากแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มันจะมีกลิ่นกุหลาบอ่อนๆที่แบบตีขึ้นมาให้เราพอได้กลิ่นแล้วพอใช้อะมันก็ไอแทนที่จะรู้สึกแบบตึงๆเหมือนโทนเนอร์ทั่วไปที่มันมีแอลกอฮอล์มันกลับรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากๆเลยสำหรับการลงสกินแคร์ในขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งผลหลังจากการใช้เรื่อยๆมาจนหมดขวดนะก็ประทับใจนะคะแต่ว่าคือมันไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าแบบว้าวหน้าใสปิ้งไม่มีสงไม่มีสิวอะไรเลยคือมันก็สิวโสมมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ไอ้ว่ามันก็มาเรื่อยๆตามรอบเดือนอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดสิวมากขึ้นแน่ๆแล้วที่สำคัญอ่ะในช่วงที่แบบสิวเห่อใช้ตัวนี้มันไม่ได้ทำให้ผิวเราแสบหรือว่าทำให้สิวเราแย่ลงซึ่งอันนี้มันเป็นแบบสิ่งที่ดีนะคะสิวหายลงไหมไอ้ว่าเพราะมันก็ทำงานควบคู่กับสกินแคร์แล้วก็ยาทาสิวอื่นที่ไอใช้นะคะซึ่งถามว่าไอ้ตัวนี้มีส่วนตัวเดียวหรือเปล่าที่ทำให้สิวลดลงก็อาจจะไม่ใช่เข้าใจไหมว่าแบบมันต้องใช้หลายอย่างประกอบกันเนาะเพราะว่าสาเหตุของการเกิดสิวสิ่งหนึ่งมันก็มาจากการที่เซลล์ผิวหนังเนี่ยมันไปอุดตันในรูขุมเพราะฉะนั้นการใช้โทนเนอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะซึ่งไอคิดว่าด้วยการที่เขาใส่ส่วนผสมมาประมาณนี้มันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีมากๆนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยราคาก็ไม่แพงด้วยประมาณ400-500กว่าบาทแล้วได้ปริมาณ500 ml คือเยอะมากคือไอใช้นานมากแบบคิดใช้แล้วคิดว่าเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีแล้วก็ไอคิดว่ามันเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากถ้าใครผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรก็ลองใช้ได้ซึ่งในไลน์แอลกอฮอล์ฟรีนะคะก็นอกจากสูตรกุหลาบที่ไอใช้นะคะก็ยังมีหลายสูตรมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรออริจินอลสูตรแตงกวาสูตรลาเวนเดอร์สูตรมะพร้าวแล้วก็สูตรไม่มีกลิ่นค่ะซึ่งแต่ละสูตรนะคะก็จะเหมาะกับผิวแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าทุกสูตรเนี่ยก็จะมีส่วนผสมหลักคือวิสฮาเซลเหมือนกันค่ะสรุปแล้วไอประทับใจแต่ว่าไอไม่ได้ซื้อตัวนี้ต่อนะคะไอก็ลองเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นมาบ้างเพราะว่าจะได้มีรีวิวที่หลากหลายมาให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าใครสนใจสกินแคร์ที่แบบว่าออร์แกนิกแล้วก็ดีต่อผิวนะคะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่น่าตึงก็อันนี้ก็เป็นอันอีกอันนึงที่ไอแนะนำนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับรีวิวในวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะติดตามทั้งช่องทางอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นYouTube, Facebook, Instagram ตอนนี้ก็ติด TikTok แล้วด้วยค่ะ